วันนี้ดูคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะพยากรณ์ตั้งแต่เช้านะคะบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะย,ย่อมความกดอากาศตามบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียคาดว่าจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมผ่านประเทศมาเลเซียเข้าปกคลุมช่องแคบมาละกาและทะเลอันดามันตอนล่างในช่วงวันที่9-11ธันวาคมนี้นะคะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปันกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้า ขนองคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะคสําหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปันกลางจากประเทศจีน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะจะทําให้ประเทศไทยตอนบนค่ะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันออกก็จะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อยนะคะขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงทั้งทั้งอากาศเย็นทั้งฝนด้วยนะคะเกษตรกร,ร,กรค่ะเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางกเกษตรในระยะนี้ด้วยนะคะ,ะก็ประกาศวันนี้9ธันวาคม65ค่ะ